ยาโฮยาโฮยกับเรมพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนี่เลยครับผม High Sip Saga DX ครับผมหรือว่าเรื่องราวยอดโจรสลัด DX นั่นเองนะครับผมช่วงนี้กำลังติดวันพีซเลยนะครับผมมีเกมที่ไหนที่น่าสนใจสำหรับผมเกมพิกเซลด้วยนะฮะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยานะครับผมซื้อไม่น่าราคาอยู่ที่180บาทนะครับผมอันนี้กำลังลดราคาอยู่นะครับผมพร้อมเล่นเลยดีกว่านะครับผมเสียเวลาจริงๆเลยขอเปิดเพลงเดี๋ยวหน่อยสินี่มาละปะเรามาเล่นกันดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นค่ายของคอร์ซอฟนะครับผมของดีครับผมเหมือนไอของเกมนั่นอะเรื่องราวนักผจญภัยนะครับผมอันนั้นสนุกมีเกมนี้มาใหม่นะครับผมต้องลองครับผมเริ่มเกมใหม่บันทึกเซฟใช่ประเทศซันนี่คิงดอมไม่เราจะเป็นโลกิครับผมชื่อเดิมโลกิคิงดอมเลยกันโลกิคิงดอมชื่อเมืองประเทศของเราเพศแน่นอนก็ต้องเป็นชายอยู่แล้วกัปตันชื่อแจ็คซิกันไม่โลกิชื่อนี้ละกันชื่อเดียวโลกิเป็นอาชีพนักรบได้รับค่าประสบการณ์จากเกรดเพิ่มขึ้น2เท่าอันต่อไปเป็นนักศิลปะการต่อสู้ครึ่งหนึ่งของค่า SPD เพิ่มให้กับ Attack ต่อไปครับผมนักเดินทางลดการใช้สตามินาในการทำเกรด1สูงสุด2น่าจะเหมาะสำหรับโจรสลัดอย่างฉันนะเนี่ยแล้วก็มีสไนเปอร์ใช้ปืนใหญ่ในการต่อสู้ท่าเรือสูงสุด3ว้าวนักเดินเรือลดการใช้สตามินาในการเดินเรือลง1 มันจะต่างกับไอ้นี่ยังไงเนี่ยนักเดินทางลดการใช้สตามินาในการทำเควสลง1ลดการใช้สตามินาในการเดินเรืออ๋ออันนี้ใช้ในการเดินเรือลดลง1เอาอะไรดีนะเราเป็นนักเดินทางก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเลยพร้อมแล้วประกาศวันนี้วันที่9เดือน3อาทิตย์หรือ3เดือน9ก็ไม่รู้กลางวันนะผมทิปจากฟัฟฟี่ E10 ถ้าอยากให้มีอาวุธดีๆมาขายแล้วก็พยายามสร้างอาวุธไว้เยอะๆตามเกาะต่างๆอีเวนต์วันหยุดสตามินาของเรือใช้น้อยลงสวัสดีผมได้รับใช้โรกิคิงดอมมาตลอด13ปีและนับจากนี้ไปองค์ราชาให้ได้สั่งผมให้มารับใช้คุณเรามาร่วมมือกันในทำให้โรกิคิงดอมเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกกันเถอะนะครับแต่ก่อนอื่นดูเหมือนว่าองค์ราชาอยากจะพบคุณน่ะเริ่มไปที่ห้องบารังที่อยู่ด้านซ้ายของแผนที่ดูสินะจ๊ะโอเคนี่สินะครับห้องบารังกดคลิกแล้วหน้าตาสนทนาโอ้มาจนได้สินะเราได้ยินเรื่องราวของท่านมาเยอะเลยทีเดียวจากนี้ไปท่านก็จะกลายเป็นผู้นำของกองเรือโลกิคิงดอมแล้วด้วยความช่วยเหลือของท่านเราจะทำให้โรกิคิงดอมกลายเป็นกองเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคุยกับราชาโอ้โหโอ้ประชาชน100คน yes ahem ahem แต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะระยะนี้มีกลุ่มโจรสลัดที่ก่อความวุ่นวายให้กับพื้นที่รอบๆนี้อยู่เราเพิ่งค้นพบที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรสลัดนี่เพราะงั้นช่วยไปจัดการให้หน่อยละกันนะได้ครับราชาแต่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต้องไปคนเดียวหรอกนะแล้วเรียนตานี่ไปแล้วก็ยังไปที่โรงเล่าเพื่อจ้างลูกเรือเพิ่มดูสิได้รับเหรียญตา8ชิ้นรออะไรอยู่ล่ะจ้างลูกเรือเลยสิแล้วเราจะไปจัดการพวกโจรสลัดกันเถอะนะคุณสามารถเลือกโรงเล่าได้จากเมนูเกาะเช่นกันอันนี้กำลังสอนนะผมทูเทเรียลมาอยู่ๆก็มาฮะไปกันแล้วลงเล่าเกตลูกเรือคนใหม่ใช่เกตเอฟอะไรได้ก็หมดเอาก่อนมีชาวนาชาวนาก็มาแล้วชาวนามี HP 67 SP 13 SCV น่าจะเป็นสเตมินาป่ะ Attack Dex Speed Int อะไรก็ว่าไปอันนี้อะไรช่างไม้ Brian Maxwell ชื่ออยู่กับผู้ชายแต่ตัวเหมือนผู้หญิงนะความสามารถลดการสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะลงอันนี้เก็บเกี่ยวจากทุ่งนาได้2เท่าชาวนาไมเคนเป็นกุ๊กนะครับผมฟื้นฟูสตามินาเร็วขึ้น10วินาทีโอ้แม่กุ๊กสายเวทซะด้วยนะฮะสลับใหม่ได้อีก3ครั้งงั้นผมเอากุ๊กก่อนแล้วกันกุ๊กต้อง2ดาวเลยนะแต่ HP น้อยกว่าชาวบ้านเข้าไปหน่อยแต่ผมชอบเรื่องใช่แล้วตกลงเอาลูกเรือกุ๊กรบกวนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าร่วมการต่อสู้
เพจไว้ก่อนอยากจ้างเพิ่มเราเหลืออีกประมาณ11เหรียญจ้างเพิ่มไหนดูสิเก็บเกี่ยวจากทุ่งนาเหมือนกันแหละชื่ออารอนแลมซี่ปีเตอร์เพอร์รี่อันนี้2ดาวนี่1ดาวเฮ้ย3ดาวนี่หว่าอู้3ดาวเยอะนะนี่ก็2ดาวเคลื่อนที่และทำงานรวดเร็วขึ้นอารอนรอสอารอนแลมซี่เดี๋ยวเองเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยชาวในกับชาวนาเฮ้ยผมเอาดาวเยอะไปก่อนแล้วกันปีเตอร์เพอร์รี่ฉันเลือกนายลูกเรือคนที่2ใช่แล้วตกลงรบกวนด้วยนะครับขอต้อนรับด้วยสองคนก่อนไหมแค่นี้พอละเดี๋ยวค่อยรับเพิ่มคุณสามารถตั้งทีมจู่โจมของคุณได้จากตรงนี้นะลองใช้ลูกเรือหลายๆอาชีพดูรวมถึงผู้ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้เพื่อช่วยให้การทำเควสของคุณสำเร็จเร็วขึ้นหรือลุล่วงอันนี้เรานะครับผมอันนี้ลูกเรือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับหน้าที่สองคนผมเอาปีเตอร์เพอร์รี่ไปก่อนละกันแล้วก็อีกคนนึงไมค์เคนพอดีเลยนี่แหละที่ผมต้องการพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มมีสมสารอะไรบ้างอ่ะจากตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกเรือของคุณได้นะอุปกรณ์ต่างๆสามารถหาได้จากการทำเควสหรือซื้อของจากร้านค้าหรือเกาะที่เคยไปมาแล้วทำไมไม่ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ตอนนี้เลยล่ะมีอะไรบ้างอ่ะฟุตไนโอ้ไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกเริ่มต้นงั้นถอยก่อนฉันพร้อมแล้วกลับโอเคจำนวนลูกเรือเพิ่มขึ้นแล้วนะหากต้องการให้พวกเขาเหล่านั้นช่วยในการทำต่อสู้ไปยังเมนูแล้วเลือกทีมจู่โจมเพื่อมอบหน้าที่ให้กับเขานะรวบรวมเหล่าลูกเรือและทำเควสที่ได้รับให้ความสำเร็จฉันอยากไปสู้แล้วกดที่เมนูเลยโอเคเราจะไปที่เกาะใช่ไหมนี่ครับลังของโจรสลัดใช่แล้วเริ่มเควสได้เลยออกเรือไปเลยพวกเราฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย ไปเลยพวกเราไปครับออกเรือกันแล้วเรือเดี๋ยวเรือพายนึกว่าจะเรือใหญ่ๆแหมใกล้ๆนะเดี๋ยวคงต้องสักพักนึงกว่าจะมีเรือใหญ่ไปกำจัดซะราชาเขาสั่งมาไปฮะเจอกล่องสมบัติละทุกคนเก็ตได้อะไรไม่รู้นะผมต้องรอจบเพจก่อนนั่นโจรสลัดเราเจอแล้วกระทืบมาเลยทุกคนทีมยามวันนี้อากาศเดือดจังเลยนะแต่ที่จะต้องมานั่งเฝ้ายามไปปิกนิกยังจะดีขึ้นสักขวาอีกอะไอ้นั่นมันศัตรูนี่นะลุยไปเลยเรากี่คุ้งตีมัน21 13เท่านะวิ่งโดนสวน6 4มีคนอย่างฉันอยู่ไม่ต้องกลัวทุกคนทำไมเชฟกูไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเป็นตีใกล้หรือตีไกลอะตีใกล้อะมีกระทาแต่มันตีคุณจะตีไกลไม่ใช่หรอหน้านี้โดนเล่นงานจนได้หัวหน้าต้องไม่พอใจเลยนี่แน่ๆถอยก่อนเสร็จสิ้นปักธง Let's go quest สำเร็จกำลังจับ quest เริ่มแรกได้รับ2ชิ้นอะไรเอ่ยกล่องสมบัติไงล่ะ 113G แล้วก็ยามอีก1ตัวเราสามารถเอายามมาเป็นลูกเรือได้ปะน่าจะได้เนอะเอ๊เจ๋งฮะได้รับ XP 11 XP yeah คะแนนเควส276คีย์ครั้งแรก HP ที่เหลือเปอร์เซ็นต์คูณด้วยกับจำนวนลูกเรือเพิ่มไปยังคะแนนส่งมอบตัวเลยส่งมอบตัวเพื่อขึ้นค่าหัวใช่ได้รับ 56G ประชาชนเพิ่มอีก1คนใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็กลับเลยสิฮะว้าวดูการต่อสู้นั่นสิไฟในตัวปะทุขึ้นมาเลยนะเนี่ยอ่ะท่านราชานี่นะเป็นการต่อสู้ที่ดีมากคิดถูกจริงๆที่เลือกท่านเอ้านี่เป็นรายการภารกิจที่เราคิดเอาไว้แล้วไปดูสิโอ้โหมีหลายเพื่อนเลยฮะไปถึงยังเกาะใหม่2เกาะแล้งกองเรืออวก2มีลูกเรือ5คนแล้วก็มีประชากรอีก300คนขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขในการอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมวัตถุโบราณใบอนุญาตก่อสร้างเรือ1สามารถรับเรือได้สร้างเรือสินะเจ๋งแจ๋วโอเคพยายามทำภารกิจจากราชาให้ได้มากที่สุดล่ะเพื่อรับรางวัลอื่นนะว่าแต่ได้ยินข่าวมาจากทหารยามว่าหัวหน้าเจ้าสลัดอยู่นะตอนนี้เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเควสขั้นสุดแล้วนะพบครบเควสฐานโรกิคิงดอมที่รังโจรสลัดเควสที่ถูกค้นพบ F บวกแลงบอสเควสจะเอาบวกเลยเหรอเอ๊ะด
ูเหมือนว่าจะมีคนทำสิ่งนี้ตกอยู่ระหว่างการต่อสู้เมื่อกี้นะได้รับผักสด5ชิ้นโอเคได้รับผัวยามเช้า3ชิ้นคุณได้รับอาหารอาหารนั้นใช้สำหรับการพัฒนาลูกเรือของคุณนะอ่ะลองมอบให้กับลูกเรือของคุณเพื่อเพิ่ม power up ดูสิมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญนะสำหรับค่า XP ใช้ให้มากที่สุดล่ะเอาล่ะไปทำเควสกันเถอะรับทราบแล้วเพลินดีชอบเลยอ่ะเซฟก่อนเลยอย่างแรกโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันข้างหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า See you bye bye